ังจากที่อัปเดตไปแล้วนะคะว่าตัวนี้สามารถใช้งาน iOS 12.1 ได้ค่ะแล้วตัวนี้มันมากับ eSIM นั่นเองตอนนี้อยู่ที่ TrueOS แล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับ eSIM ค่ะก็จะใช้งาน iPhone นะคะ 10S Max แล้วก็ iPhone 10R ได้ถึง2ซิมด้วยกันจะใช้ยังไงดูกันเลยค่ะเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เลือกไพรซ์แพลนแล้วก็เลือกเบอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็มาที่เซตติ้งนะคะแล้วก็ไปเลือกที่ตัวเซลูล่าค่ะแล้วก็เลือกที่แอดเซลูล่าแพลนค่ะมันจะมีขึ้นมาให้เราสแกน QR code เราก็แค่ส่องนะคะส่องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บค่ะเดี๋ยวมันจะรอดีเทคอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้งานตัว eSIM ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลือกแอดเซลูล่าแพลนค่ะตัวนี้จะเป็นเบอร์อันนี้คือเป็นซิมเนาะว่า secondary เป็นตัวไหนแล้วก็ primary เป็นตัวไหนค่ะแล้วกด continue default line ก็พวก iMessage อะไรแบบนี้อุ้มก็ยังใช้ตัว primary อยู่นะคะ setting คร่าวๆเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะขึ้นมาแล้วฟึบนี่เป็นเบอร์ที่เป็น primary กับเบอร์ที่เป็น secondary ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการใช้งานที่เป็น eSIM ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปวันที่7นะคะมันจะสามารถใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบตอนนี้เนี่ยไปทำเนี่ยที่ค่ายต่างๆอาจจะงงๆกันนิดนึงค่ะโดยเฉพาะของหลายๆค่ายนะคะก็ยังงงๆกันอยู่ฉะนั้นรอวันที่7เราค่อยไปทำทีเดียวเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ